มคะพบกับรายการ Health Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะอาจารย์คะถ้าเราต้องเดินทางไปในประเทศที่มีความเสี่ยงเนี่ยค่ะ อาจารย์พอจะมีวิธีการหรือคำแนะนำไหมคะค่ะก็สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงนะคะคำแนะนำมีดังนี้ค่ะคำแนะนำสำหรับผู้เดินทางนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคมีดังนี้ครับหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการไอหรือจามผู้ที่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการป่วยควรสวมหน้ากากป้องกันโรคและเปลี่ยนบ่อยๆเมื่อเข้าไปในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันมากๆควรล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือสิ่งแวดล้อมที่ผู้ป่วยสัมผัสหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสกับฟาร์มสัตว์หรือสัตว์ป่าต่างๆหรือดื่มนมสัตว์โดยเฉพาะอูฐซึ่งอาจเป็นแหล่งรังโรคของเชื้อได้ครับถ้ามีอาการไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอก็ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับผู้อื่นเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อเมื่อไอหรือจามก็ควรใช้กระดาษชำระปิดปากและจมูกทุกครั้งนะครับและก็ทิ้งกระดาษชำระที่ใช้แล้วลงไปในถังขยะที่ปิดมิดชิดและล้างมือให้สะอาดด้วยครับไอหรอไอหรอยังไงคุณหมอคะแอดมิดเลยดีไหมคะเริ่มกับแอมไอค่ะโอ้ยอย่าพึ่งค่ะไม่แอดมิดก็ได้ค่ะวันนี้น้องแค่วอร์มเสียงเพราะว่านัดเพื่อนกับเพื่อนไว้วอร์มเสียงใช่โอ้โหเสียงดีอ่ะสัปดาห์หน้ายังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยติดตามได้ใน Health Me Please ปี 555 นะครับ